ไม่คิดว่าจะได้ทำอะค่ะก็แบบเหมือนถ้าพี่ได้ทำนะคะก็เหมือนชีวิตใหม่ของพี่อะค่ะค่ะพี่ชื่อพี่แคทนะคะอายุตอนนี้ก็41ปีค่ะก็คือพี่ได้ฉีดอะไรนะซิลิโคนเหลวคือมันมีปัญหาเวลาเราทำอะไรแบบคือมันไม่มั่นใจอ่ะใช่ค่ะพอดีคุณแม่ค่ะดู YouTube แล้วก็ท่านก็นั่นไลน์มาให้เราดูอะไรเงี้ยค่ะส่งมาให้เราเนี้ยที่อื่นก็ไปค่ะคุณหมอก็ปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วมันไม่คุ้มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแผลเป็นหรือว่าเนื้อหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราขอสัก35อ่ะจากการสนทนาแชทไลน์กันทำไมพี่แคทชื่นชมดร.สิปิงยุคมากเพราะอะไรคะที่ดูใน YouTube ใช่ไหมคะค่ะเห็นดร.แบบว่าช่วยเหลือคนเยอะได้ช่วยเหลือแล้วแบบเฮ้ยต้องมีสักวันเป็นของเราสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าดร.ต้องช่วยพี่แคทได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไปที่อื่นก็เหมือนว่าโดนปฏิเสธออกมาว่าทำไม่ได้ไม่ต้องทำไปไหว้พระเถอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่นั่นเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะปัญหาที่เราได้ฉีดซิลิโคนเหลวมาบริเวณไปหน้าไหว้พระเพื่อแบบว่าเข้าวัดเข้าวาไปเป็นคำพูดของหมอของหมอค่ะหลายท่านไม่เอ่ยชื่อนะคะไม่ต้องเอ่ยใช่ใช่ค่ะค่ะแบบว่าเป็นคลินิกชื่อดังใช่ค่ะเป็นคลินิกชื่อดังที่ทำเรื่องดึงหน้าด้วยใช่ค่ะเป็นแพทย์ที่แบบสิบอันดับของประเทศไทยนะคะพอไปปรึกษาถึงที่กับปฏิเสธเราแล้วบอกให้เราไปไหว้พระขอพรให้ซิลิโคนออกจากใบหน้าจุดธูปจุดธูปไหว้พระตายแล้วแบบว่าหุ้ยคุณหมอทำไมปฏิเสธอะไรขนาดนี้ทำไมไม่คนแบบกำลังใจคนไข้อะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเสียใจเศร้าใจเพราะเขาเป็นหมอติด10อันดับของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงที่เก่งใช่ค่ะแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าเขามีความสามารถใช่หรือเปล่าเขาก็บอกปฏิเสธไปว่าทำแล้วก็ไม่ดีหรอกทำออกมาก็ไม่ดีหรอกไม่ต้องทำหรอกอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นก็ให้ไปไหว้พระนะจะได้จิตใจสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แคทก็เลยบอกเศร้าแบบว่าไม่รู้จะไปทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบทุกคนจะน้องๆอะทีมงานเขาจะบอกพี่แคททำไมพี่แคทไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าแบบหน้าเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใจหดหู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเขาจะจนกระทั่งได้มาเห็นโครงการ Face Off ใช่ช่วยเหลือผู้หญิงไม่ให้ถูกหลอกสวรรค์แบบไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นคนใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดใหม่ให้ได้แบบเจอดร.แบบสุดยอดแล้วค่ะอันนี้ที่ศรัทธาโครงการไฟซอฟขนาดนี้นะคะจริงๆค่ะคือพี่แคทไม่ค่อยได้ดูYouTube ไม่ค่อยได้ดู Facebook คือจิตใจมันแบบไม่อยากดูอะไรทั้งนั้นแล้วจิตใจโหยเหี่ยวแบบจิตใจคือมันซึมหมักมันเศร้าอ่ะไม่อยากดูไม่อยากทำอะไรคิดว่าไม่มีทางออกแล้วไม่มีหมอไหนในประเทศไทยที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แล้วถูกไหมคะก็เลยคุณแม่ก็เลยไปเสิร์ชดู YouTube แล้วเจอดร.ทำให้คุณสุรชัยสมบัติเจริญนะคะค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยเขาทำดีจริงนะลูกบอกโอ๊ยแล้วก็ไปดูทุกรีวิวทุกเคสใช่เคสเลยตัดสินใจอะค่ะทั้งที่ตัวเองไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่อ๋ออยากเจอดร.ทำไมอะคะเพราะอะไรคะไม่รู้ลูกมีปัญหามานานแล้วนะลูกอยากให้ลูกมาทำอ๋อตายแล้วคุณแม่ดีใจลูกดีใจสงสารลูกใช่ไหมใช่อืมนัดกู้เงินมาให้ลูกนะเหรอคะใช่มันไม่ดีใจมากเลยไม่ต้องห่วงนะคะอยากจะเจอดร.ด้วยดีใจมากเลยโอ้ยดราม่ากันตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเลยใช่สบายใจได้คุณแม่เขาสวยแน่นอนเขาเป็นคนต้นทุนสวยอยู่แล้วเนาะลูกมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นไม่มีปัญหามาตั้ง 6-7 ปีแล้วเลยค่ะแม่ก็ไม่สบายใจมาตลอดค่ะลูกสวยเหมือนแม่นี่เองเนาะ
จะบอกไม่ถูกอะว่าอยากให้ลูกแบบในชีวิตที่ดีขึ้นอะไรนี้ก็จะได้ไม่มีปมด้อยไม่มีปมด้อยในการที่จะออกสังคมการทำงานของเขาเนาะดีใจมากภูมิใจมากเลยภูมิใจมากภูมิใจมากดีใจมากเอาละค่ะวันนี้ก็จะทำให้ฝันของพี่แคทเป็นจริงจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าชีวิตใหม่ของพี่แคทหลังจากที่เธอทุกข์จนไม่อยากจะยิ้มให้กับสังคมและเพื่อนๆหรือคนรู้จักเลยเนี่ยเธอจะสวยและมั่นใจและมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนแล้วจะได้เป็นคนใหม่กันเนาะจ้ะค่ะเขาเป็นน้องใหม่ของโครงการ Face Off ค่ะคนคนนี้เดินทางไปหาหมอดังทั่วเมืองไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้และเธอก็เฟ้นหมอติดอันดับ1ใน10ท็อป10ของประเทศไทยมีการันตีเป็นถึงระดับนายกสมาคมเลยทีเดียวนะคะถูกปฏิเสธแล้วก็บอกว่าทำให้ไม่ได้หรอกเคสแบบเนี้ยปัญหาแบบเนี้ยไปไหว้พระเอาก็แล้วกันยังไงคะการที่คนเราอ่ะเขามีความทุกข์แล้วไปหาหมอก็อยากจะศัลยกรรมแก้ไขปัญหาที่เธอได้เคยผิดพลาดจากในชีวิตที่ผ่านมาทำไม่ได้แต่แล้วบอกให้ไปไหว้พระขอพรเอาเธอคงไปไหว้พระมานะคะเธอจึงได้มาพบกับ Face Off ใช่หรือเปล่าคะพี่แคทไม่จริงค่ะไม่ได้ไหว้ไหว้พระเลยค่ะมาเจอนางฟ้าเนี่ยค่ะปากหวานจังก็ถือว่ามันเป็นการหมดกรรมแล้วใช่ค่ะกรรมที่พี่แคทโหเรียกพี่ตัวนี้มันกระดาษปากไม่เป็นไรค่ะเด็กมากเด็กมากตัวนี้เป็นอมวยแล้วขอบคุณค่ะแต่ก่อนเป็นอะไรคะอาซิมค่ะรู้ตัวด้วยอาซิมที่ดูที่เครียดดูเหี่ยวๆแล้วก็ดูตรอมใจใช่ค่ะเพราะว่ามันทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่มีทางแก้ไขก็ไปหาหมอหลายที่เนี่ยค่ะหนึ่งอันดับนั้นก็คือที่บอกว่าเป็นนายกสมาคมใช่ไหมคะของประเทศไทยแล้วก็เราความที่ว่า เรามีปมด้อยอยู่แล้วเราก็เสิร์ชหาโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบโจทย์ที่เราได้รับมาคือมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่ากูดออกแล้วจะเป็นโน่นเป็นนี่เงี้ยเราก็เลยแบบหยุดไปพักใหญ่แล้วค่ะด็อกเตอร์ค่ะหยุดที่จะเซิร์ชหาหมดวันใช่ค่ะปล่อยให้มันเป็นไปเงี้ยค่ะไปทำงานเนี่ยคงจะทำด้วยความจำใจใช่ค่ะแบบเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะแบบว่าเลิกงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชีวิตแบบนี้เนี่ยเรื่องแฟนก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วสิใช่ค่ะไม่มีแฟนก็คือมีอะค่ะแต่ว่าเหมือนว่าเราไม่รับไม่อะไรเงี้ยใจไม่เปิดรับใช่ค่ะใจไม่เปิดรู้สึกไม่เซลฟ์ไม่มั่นใจใช่ค่ะจะไปนั่งกินข้าวสวีทกันต้องถูกมองหน้ามองตากันปะทะหน้ากันเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกแบบไม่ใช่ละถ้าเป็นแบบนี้ก็ปิดกั้นตัวเองมานานแล้วสิคะนานแล้วค่ะนานแล้วจนขึ้นขาหรือเปล่าเนี่ยใช่ตอน7ปีแล้วมั้งคะดอทเตอร์ไม่มีแฟนใช่ไม่มีแฟนห่อเหี่ยวมากเลยหัวใจผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะเปิดรับใครที่เขาเข้าใจเราปัญหาเรามาปลอบใจเราไม่เอาเลยหรอไม่ค่ะคิดว่าขออยู่อย่างนี้คนเดียวค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ผ่านไปแค่27วันนะคะแต่ว่าเห็นแล้วค่ะความสวยเปลี่ยนเลยปัญหาที่เคยเป็นปมด้อยเปลี่ยนเลยใช่ค่ะตอนนี้แล้วมันจะเปลี่ยนไปเยอะกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวรอครบ3เดือนค่ะ
เอาแค่ตอนนี้สวยเลเวลนี้แล้วเดี๋ยวเขาครบ3เดือนน่าจะเล็กลงกว่านี้เป็น V shape กว่านี้อีกเยอะเพราะตอนนี้ยังไม่เข้าที่เลยยังบวมอยู่ค่ะคือยังไม่เข้าที่ไม่อยากจะเรียกคำว่าบวมนะคะแต่เราใช้คำว่ายังไม่เข้าที่ดีกว่าเนาะหลังทำเสร็จเนี่ยแทบไม่ได้บวมเลยจริงไหมทั้งที่ทำเยอะมากใช่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมแบบนั่นนู่นนี่เยอะอะค่ะเอาออกเยอะมากนะคะหลายอย่างที่ต้องเอาซิลิโคนออกมาบริเวณนี้เนาะถูกไหมคะบริเวณแก้มค่ะเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างไปพร้อมกันเลยแล้วก็ดูดซิลิโคนเหลวพร้อมกับการดึงหน้าเก็บดึงโกยต้นคอบนไปเรียบร้อยเลยตอนนี้คิดว่าผู้ชายมองแล้วจะกล้าสบตาหรือยังน่าจะมีการสบตาบ้างแล้วค่ะอย่างน้อยเราก็มีรอยยิ้มอะค่ะดร.ใช่ไหมคะเพราะที่ผ่านมาแบบแคปไม่เคยที่จะยิ้มจะแบบร่าเริงเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถึงไม่ยิ้มหน้ามันก็คล้อยห้อยเหี่ยวลงเงี้ยหน้ามันห้อยโดยอัตโนมัติแล้วด้วยความที่ใจเราตรอมไงใช่ไหมคะเราก็ยิ้มไม่ออกใช่แล้วค่ะหน้ามันก็เลยไม่เคยยิ้มจนกลายเป็นมันอยู่กับนิสัยนี้มานานแล้วจนกลายเป็นบุคลิกภาพที่เสียไปแล้ววันนี้ช่วงที่เรารอทำผมแต่งตัวด็อกเตอร์ก็เลยพยายามจะบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะต่อไปนี้จะต้องฝึกยิ้มกับตัวเองต้องรู้สึกว่าเราอ่ะเฮ้ยเราเป็นคนใหม่แล้วนะเราจะยิ้มให้กับกระจกก่อนฉันสวยละฉันมั่นใจละตอนเนี้ยใครไม่ชมฉันสวยไม่เป็นไรแต่ฉันรู้ว่าฉันสวยกว่าเดิมแล้วปัญหาของฉันกรรมฉันหมดไปแล้วใช่ค่ะอยากจะกลับไปหาหมอท่านนั้นไหมคะและอีกหลายท่านที่เคยปฏิเสธว่าทำไม่ได้ใช่อยากให้ดูหน้าเหมือนกันนะคะว่าเนี่ยฉันทำมาแล้วนะไม่จำเป็นต้องแบบมีคลินิกคุณแค่คลินิกเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นเขาก็มีดีกว่าคุณตั้งเยอะค่ะปฏิเสธไปแล้ววันนี้เรามาทำบุญร่วมกันกับโครงการ Face Off ค่ะเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนที่เขาชมการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อยู่เขาจะได้รับโอกาสเขาจะได้แง่คิดแง่มุมต่างๆและก็ได้ความรู้จากพี่แคทเยอะขึ้นแน่ค่ะถูกไหมคะโดยเฉพาะหลายคนที่เขากำลังเคว้งคว้างไปมาทั่วเหมือนกับพี่แคทแล้วแล้วก็ถูกหมอปฏิเสธค่ะแต่จริงๆแล้วดร.สปิงก็ถือว่าขอชื่นชมในการปฏิเสธถือว่าคุณแมนมากคุณเป็นลูกผู้ชายจริงนะคะที่คุณปฏิเสธคุณยังดีกว่าหมอบางท่านที่ทำไม่ได้แต่ยังหลอกเงินเก็บค่าผ่าตัดหลายแสนบาทแล้วทำออกมาคือซิลิโคนยังไม่ได้ออกจริงกลายเป็นแย่กว่าเดิมใช่ค่ะแบบนี้เจ็บหนักกว่าอีกไหมถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำซากเลยเราอย่าตกเป็นเหยื่อของศัลยกรรมเลยอย่าตกเป็นเหยื่อของคนที่ต้องการผลประโยชน์ผลประโยชน์มันมหาศาลใช่ไหมค่ะใครล่ะที่ต้องการผลประโยชน์ลองคิดดูสิคะเราจะเป็นผลประโยชน์ให้เขาหรอเราจะเป็นหนูทดลองให้เขาหรอไม่เอาค่ะเราต้องฉลาดสวยถ้าวันนี้เรามีสิ่งที่เราเลือกได้จริงไหมจริงค่ะเนาะดูให้ดีเถอะนะคะดูคุณหมอที่ท่านมีความรู้มีความสามารถท่านจบศัลยกรรมตกแต่งความงามมาแล้วดูโปรไฟล์ของท่านอย่าไปดูอันดับที่เขาจัดกันในโซเชียลเพราะมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงของจริงเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดสิคะเอาผลงานมาวัดกันสิคะอันนี้เขาเรียกว่าของจริงอย่ายึดติดกับชื่อเสียงชื่อเสียงของหมอดังมาจากไหนคะการโฆษณาค่ะเก่งมากค่ะถ้าเรายึดติดกับการโฆษณาเมื่อไหร่เราจะตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมของคนที่ต้องการผลประโยชน์แล้วเราจะรู้หรือว่าหมอท่านนั้นมีความสามารถทำให้เราได้จริงหรือเปล่าโฆษณาเดี๋ยวนี้ซื้อกันง่ายมากค่ะหวานเม็ดเงินลงไปนะคะก็จะได้แล้วค่ะโฆษณาเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่ผลงานเป็นตัวตั้งเลยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องของความปลอดภัยเราต้องปลอดภัยที่สุดการทำผ่าตัดต้องดูนะคะว่าอะไรคือปลอดภัยที่สุดและสำหรับในวันนี้นะคะอาหมวยน้อยของโครงการ Face Off ไม่เป็นอาซิมแล้วนะคะที่สำคัญคือเธอได้กอบโกยบุญใหญ่มากที่มาช่วยเหลือให้สังคมไม่ถูกหลอกกันอีกต่อไปและไม่ตกเป็นเหยื่อของศัลยกรรมค่ะคำๆนี้มีความหมายนะเหยื่อศัลยกรรมมันกว้างนะแล้ววันนี้เรามาทำให้คนกระจ่างขึ้นมีความรู้ความเข้าใจโดยเราเป็นตัวอย่างแล้วนะคะค่ะดร.ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตในครั้งนี้อย่างยิ่งเลยค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะดร.ก่อนหน้าที่
จะทำศัลยกรรมใช่ไหมคะเราขาดความมั่นใจอะค่ะแล้วหลังจากที่เราทำมีความเชื่อมั่นแล้วไปไหนคนเดียวได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณดร.เซปิงนะคะที่ให้มีวันนี้สำหรับพี่อะค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิงค่ะ